คือส่วนของลุงนิกรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสังเกตดูนะคะต้นไม้พุ่มนี้นะคะว่ามีความสวยงดงามออร่าขนาดไหนนะคะเรามาดูกันค่ะอย่างนี้นะคะคือต้นนี้นะคะก็น่าจะมีอายุได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะมาสังเกตที่ต้นมันนะคะอันนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นต้นที่เกิดมาก่อนนะคะนี่ค่ะก็คือต้นที่มันแก่มาแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ตายนะคะแค่มันแก่แล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะคะสังเกตได้ที่ไหนดูตรงนี้นะคะก็คือนี่นะคะก็คือการมันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือจะเป็นหน่อที่มันนี่ก็แตกใหม่ค่ะแต่ว่านี้จะโตแล้วนี่ค่ะสังเกตดูตรงนี้คือที่เห็นมันเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างมันไม่ได้ตายนะคะนี่แล้วมันก็จะเกิดการงอกใหม่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันไม่มีวันตายถ้าเราดูแลดีนะคะยิ่งทำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีความงดงามอยู่ในตัวแล้วเราก็จะทำยังไงให้มันคงงดงามแบบนี้ไปตลอดแล้วก็จะทำยังไงให้มันเป็นที่จุดโฟกัสของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็ต้นนี้